สวัสดีค่ะวันนี้มก็มากินตําถาดนะคะไม่ได้ทําคลิปกินนานเพราะว่ามันไม่รู้จะถ่ายอะไรนะคะแต่ว่าถ่ายรูปเนี่ยลงทุกวันอยู่แล้วเป็นชีวิตประจําวันเป็นปกตินะคะอันนี้ก็กว่าจะได้กินนะคะคือสั่งอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าใช้ Grab คนละครึ่งนะคะแล้วก็มันได้เยอะมากจนถาดมันล้นเห็นไหมอันนี้ถาดหนึ่งอะแค่เครื่องแล้วนี่คือส้มตำต้องแยกคนละส่วนเนี่ยแล้วยุ่งเพราะว่าลูกค้าสั่งพระนะคะก็แพ็คพระแล้วต้องไปส่งพระให้ลูกค้านะคะรีบไปส่งก่อนที่เคอรี่จะปิดแล้วก็รีบกลับมานะคะก็เลยกว่าจะได้กินนะคะอันเนี้ยผ่านมาน่าจะสักประมาณชั่วโมงกว่าเขามีหมี่ผัดให้นะคะเป็นเส้นหมี่แล้วก็ผัดให้เป็นผัดเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกินแล้วมีรสชาติอะไรเงี้ยปกติเราจะเห็นบางร้านเขามีส้มตำสูตรร้านเขาก็จะมีเส้นหมี่ให้แต่ไม่ได้ผัดเป็นเส้นหมี่ลวกปรุงมาอร่อยนี่เป็น3ชั้นย่างมันเยอะมากเลยอ่ะผักก็มีถั่วงอกนะคะถั่วงอกผักบุ้งลวกมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีชะอมเลือดแคบหมูหมูยอไข่ต้มนี่สั่งเป็นตำปูปลานะคะขนมจีนนะมีกุ้งสุกนะลวกสุกตัวใหญ่เหมือนกันเริ่มเพิ่มเลยร้านนี้นี่คนแน่นตลอดเลยค่ะอิ่มนี่ขี่รถผ่านแล้วเห็นรถแกร็บเขาจอดรอกันเต็มเลยก็คิดว่าโอ้โหจอดเต็มเลยแล้วพอมาสั่งผ่านแกร็บปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยจริงว่ะแล้วให้เยอะด้วยอร่อยทุกอย่างอันนี้ยังไม่ได้ทิ้งนะหักมาแค่ครึ่งเดียวทำแบบคล้ายเมี่ยงติดหมด